กันได้ไหมครับครอบครัวหัวร้อนสร้างตำนานบทใหม่อีกแล้วนะครับล่าสุดเอากระบะไปจอดในที่ห้ามจอดพอโดนล็อกล้อไม่พอใจครับไปท้าต่อยกับตำรวจเขาแล้วก็หาว่าเขาไม่มีน้ำใจตรรกะเพี้ยนแค่ไหนไปดูคลิปกันงานเนี่ยแทบตายโอเคล็อกล้อมึงโดนล็อกล้อมึงขอชุดมาเลยมากูต่อยหน้าหงายเลยพวกมึงฝังไส้เลยเห็นล็อกมาแบกก่อนดีกว่าขอน้ำใจมึงที่มีอ่ะนี่เป็นคลิปแรกนะครับเป็นภาพที่บันทึกจากฝั่งของตำรวจที่ไปล็อกล้อรถกระบะของครอบครัวหัวร้อนอันนี้เป็นครอบครัวเจ้าเก่านะที่สร้างตำนานมาหลายบทแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยสร้างตำนานบทใหม่เพราะเอากระบะไปจอดในที่ห้ามจอดแล้วพอโดนล็อกล้อฝ่ายชายคนนี้เสื้อฟ้านะครับก็มาด่าตำรวจโมโหหาว่าตำรวจไม่มีน้ำใจไปล็อกล้อคนทำมาหากินทำงานเหนื่อยแทบตายสุดท้ายมาโดนล็อกล้อเนี่ยหลังจากนั้นนะชายหัวร้อนบอกว่าให้ตำรวจเนี่ยถอดชุดเลยดีกว่ามาต่อยกันแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะต่อยตำรวจให้หน้าหงายไปเลยหลังจากนั้นตำรวจก็ให้ชายหัวร้อนและครอบครัวไปคุยกันที่โรงพักนะครับแต่ชายหัวร้อนคนนี้บอกว่าถ้าเกิดไปส่งของไม่ทันเนี่ยทางตำรวจต้องจ่ายค่าเสียเวลาให้เขาด้วยนะสุดท้ายครับคุยไม่รู้เรื่องตำรวจก็เลยใส่กุญแจมือจับกุมชายหัวร้อนซึ่งฝั่งภรรยานะครับก็บอกว่าจับทำไมทำผิดอะไรยังไม่ได้ทำอะไรพี่เลยอัดคลิปเอาไว้นี่ก่อนที่ตำรวจจะบอกว่าก็นอกจากคุณจะจอดในที่ห้ามจอดแล้วอ่ะคุณยังดูหมิ่นเจ้าพนักงานด้วยซึ่งระหว่างนั้นนะครับที่มีการใส่กุญแจมือเนี่ยชายหัวร้อนที่ถูกใส่กุญแจมือก็มีการชูขึ้นนะฮะและตะโกนเสียงดันลั่นเลยนะชูแบบเนี่ยโดนใส่กุญแจข้อมืออยู่บอกว่าเนี่ยคดีล็อกล้อนะครับคดีล็อกล้อครับทางตำรวจก็อธิบายว่าค่าปรับล็อกล้อเนี่ยอันนี้ให้ไปจ่ายที่สน.แต่ที่จับใส่กุญแจมือเนี่ยคือคดีดูหมิ่นเจ้าพนักงานนี่เจ้าเก่ามาสร้างตำนานบทใหม่แต่ครั้งนี้โผล่ที่ลำปางนะครับถ้าเกิดจำกันได้ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นข่าวเป็นคราวดังมาแล้วที่ระยองที่ครอบครัวหัวร้อนเนี่ยเอารถไปจอดในเส้นขาวแดงแล้วไม่มีใบขับขี่พอโดนเรียกตรวจก็โมโหไปต่อยตำรวจเขาจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวสุดท้ายไปไหว้สวยเอากระเช้าไปให้เขาแต่ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ให้อยู่ก็ไล่ออกจากพื้นที่ไปที่ระยองแล้วก่อนหน้านี้ไม่กี่สัปดาห์ก็เพิ่งมีข่าวบอกว่าไปเช่าห้องแล้วก็ไม่จ่ายค่าเช่าเสร็จปุ๊บไปทำข้าวของเขาเสียหายเพื่อนข้างห้องก็เอื้อมระอาส่งเสียงดังอันนี้ล่าสุดมาอีกแล้วโอ้ทำยังไงดีกับเคสนี้ครับไม่รู้ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะไปไหว้สวยอีกทีหรือเปล่าค่ะครับ